นี้นะครับค่อนข้างในแม่น้ำยมแห้งนะครับหลังจากที่เรากั้นแม่น้ำยมนะครับเรียบร้อยแล้วที่จุดตำบลตะพึ่งก็คาดว่าประชาชนนะครับตำบลตะพึ่งก็จะได้รับประโยชน์นะครับเพราะว่าอาชีพหลักของตำบลตะพึ่งก็อาชีพประกอบอาชีพปยาสูบทำไร่ทำสวนทำนานะครับคาดว่าหลังจากที่ได้กักเก็บน้ำนะครับในลุ่มแม่น้ำยมเรียบร้อยแล้วคาดว่าน่าจะน้ำนี่น่าจะอยู่ไปจนถึงเดือนเมษาหรือพฤษภาเป็นประโยชน์กับชาวบ้านประชาชนของตำบลตะพึ่งและก็หลายตำบลเป็นอย่างมาก